มีคนไปร้องว่าฝักสยามเนี่ยยังคงถือหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะคะก็เลยมีคนไปร้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขา จะมาเป็นส.ส.เนี่ยบริษัทไหนก็ตามถ้าไปเกี่ยวหรือว่าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐเนี่ยมันต้องแบบโอนอะไรหมดใช่ทีเนี้ยไอ้คนที่เขาไปยื่นเนี่ยเขามองว่าหจก.ดังกล่าวเนี่ยคุณศักดิ์สยามยังมีอำนาจอยู่ยังเป็นนอมินียังเป็นเจ้าของตัวจริงอยู่แต่เอานอมินีเนี่ยมาถือแทนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา187ค่ะเขาก็ให้วินิจฉัยว่าพฤติกรรมดังกล่าวตรงเนี้ยผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เวลาไปยื่นศาลเนี่ยอันนี้ฝ่ายค้านไปยื่นยื่นแล้วเนี่ยก็ขอให้ศาลสั่งให้คุณศักดิ์สยามยุติการปฏิบัติหน้าที่ดีมากเพราะว่ามันก็ต้องทำตามกฎหมายไงถ้าอย่างนี้เขาไม่สิทธิ์ลดเลือกตั้งไหมได้นะคะยังได้อยู่นะได้ไหมได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้อาจจะต้องถามกกต.เนาะสั่งพักให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่กี่วันก็จะเป็นตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีรักษาการได้เลยนะไม่ได้ก็หยุดเลยเออหยุดเนี่ยคือหยุดเลยแต่ว่าถ้าจะเลือกตั้งปุ๊บแล้ว7พฤษภาคมเนี่ยเขามีสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือเปล่าหรือมีสิทธิ์อ่านี่ดีกว่าถึงมันยังไม่ถึงเขาไม่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ตามสมมติว่าเขาสามารถกลับเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเออสมมติตอนนี้เขาพักงานใช่ไหมยุบสภาใช่ไหมเลือกตั้งใช่ไหมแล้วตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยแต่นี่เขายังคาอยู่คดียังไม่ตัดสินคดียังไม่ตัดสินเนี่ยยังไม่ถือว่าผิดถูกใช่ไหมแต่ว่าสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็แสดงว่ากลับมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ใช่ไหมงั้นหรือเปล่านี่ก็เหมือนกับปรินาเป็นใครต่อใครที่โดนเรื่องหยุดแต่ปรินานี่คือสุดท้ายศาลสั่งแล้วก็คือสิทธิ์ไม่ได้ไม่ให้นำจำนวนคนต่างด้าวเข้ามาอ๋อคำสั่งออกมาแล้วใช่ไหมคะโอเคไม่นำจำนวนคนต่างด้าวมาใช้ในการคำนวณส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระยังไม่ได้มีคนไทยยังไม่สิทธิ์โหวตเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วทำไมจะมาได้ล่ะไม่ค่ะมันเป็นประมาณ5จังหวัดที่มันมีปัญหาอยู่เพราะว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้สิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์อ่ะเช่นพวกการรักษาพยาบาลกันอะไรแบบนี้เขาก็เลยมันเป็นจำนวนไม่ควรจะมารวมได้ไม่ควรจะเกี่ยวได้เลยคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์พระไทยยังไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วคุณจะต่างชาติมาโหวตได้ไงใช่ไหมเขากลัวว่านักโทษก็มีสิทธิ์โหวตอ่ะใช่ก็โหวตไม่ได้แล้วมึงจะไปให้ได้ไงอ่ะก็นั่นไงก็คนโหวตไม่ได้อายุไม่ถึงก็ไม่ได้โหวตเลยคำนวณเขาคำหนึ่งเขาไม่ใช่เป็นประชากรของประเทศไทยใช่ไหมเขาเป็นผู้อยู่อาศัยเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ต้องมานับอย่าเอาสิทธิ์เลือกตั้งกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมารวมกันต้องบอกแบบนี้นั่นแหละค่ะก็ดีแล้ว okay. ทั้งเรื่องคุณศักดิ์สยามเนี่ยอย่างที่บอกอะเรื่องของพรรคอะไรเนี่ยนะถ้ามันคอร์รัปชันแม่งต้องต่อสู้ทั้งนั้นไม่ใช่ใครรักษาการอะไม่ต้องมีไงพี่ช่วยปลัดไงปลัดก็บริหารเอ้ยรัฐมนตรีช่วยเขามีนี่คุณอาทิตย์อะไรนะลูกคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์อะเฮ้ยมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าไม่มีอีกคนหนึ่งดิคมนาคมมีสามคนเออมีสามคนอยู่ที่น่าจะต้องมีคนของประชาธิปัตย์ไหมภูมิใจไทยด้วยอ่ะแต่นั่นออกไปแล้วออกไปแล้วคนหนึ่งไงคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเราไม่คุ้นชื่อนี้เลยเนาะเออไม่เคยได้ยินแกเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพี่พรรคนี้มีเข้ากับภูมิใจไทยโคต้า2คนคุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอีกคนนึงก็คือลูกคุณวีระรัตนเศรษฐ์อ่ะค่ะอยู่พรรคประชารัฐใช่ใช่ใช่เอาก็ถ้าเออไม่รู้ละคราวนี้ก็คนที่เราแทบไม่เคยได้ยินชื่อเนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรักษาการอ่ะก็ประหลัดนะมันควรจะเป็นประหลัดไหมไม่ได้ไม่ได้รัฐมนตรีช่วยก็มีอยู่แต่คือถ้าไม่มีรัฐมนตรีเลยก็เป็นประหลัดรักษาการอันนี้ต้องรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งเนี่ยจะต้องรับผิดชอบช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่อะไรมีหัวเรื่องต่อหลายเรื่องนะเพราะว่าเขาคาอยู่หลายโครงการนะใช่ตอนนี้พอให้หยุดปุ๊บเนี่ยจะไปตั้งใครเป็นอีกอะไม่ได้นะเพราะหยุดแล้วนี่ก็หมดสิทธิ์เลยก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ตั้งใครได้สักคนไม่มีแล้วมันไม่ควรด้วยตามต้องในนั้นเนี่ยเขาต้องคุยกันเองว่าใครจะเป็นมีขนของจากกระทรวงอย่างเดียวอ่ะนี่ก็คือปัญหาละค่ะยังมีโครงการอย่างอื่นที่ต้องมันว่ากันอยู่ต่อนะมันคือคำพิพากษาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหลายโครงการแม้ทั้งเรื่องสีส้มเรื่องการก่อสร้างโครงการต่างๆที่มีอยู่ทุกโครงการเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวรัฐมนตรีช่วยต้องมาว่าพระรามสองอะไรมีหมดอ่ะเห็นไหมใช่เดี๋ยวรอความคืบหน้า เดี๋ยวต้องรอถามเดี๋ยวเขาคงไปถามทางด้านคุณอนุทินน่ะเพราะตอนคุณกนกวรรณวิลาวัลย์ที่โดนไปนะ่ะเขาก็ถามว่าจะตั้งใครมาไหมคุณอนุทินเขาเป็นรองนายกดูแล เรื่องกระทรวงคมนาคม เพราะงั้นเนี่ยรองนายกเขาได้ จะเอาใครแล้วคุณอะไรรัฐมนตรีช่วยจุรินทร์มาดูแลหรือคุณอนุทินแกลงมาเองอ่ะ
ก็รักเป็นรองนายกแล้วรักษาการก็ได้ไม่ต้องไปอะไรนี่เขารับผิดชอบอยู่แล้วเขาเป็นรองนายกดูแลอยู่แล้วจุลินรักษาการแทนใครตอนนั้นน่ะใครคุณนิพนธ์ใช่ไหมไม่ใช่ป่ะไม่ใช่การคุณค้าขายอ่ะมีใช่คุณไอ้เนี่ยที่โดนเรื่องทุจริตตั้งแต่สมัยเป็นนายกอบจคุณนิพนธ์บุญญามณีถูกแล้วพี่คุณนิพนธ์บุญญามณีออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์เขาลาออกไงใช่คุณเขาลาออกแล้วก็เขายังมีรัฐมนตรีอยู่คุณป๊อกเขายังดูแลอยู่เขาก็ตั้งได้หรือจะให้ใครดูแลหรือเขาเอาไปดูแลเองก็ได้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ